คุณสรุธเรียกหนูมาหนูมาถูกหรือเปล่าคะถูกแล้วจ้ะคุณสรุธให้เชิญชีวันมาเชิญคนเดียวพวกเราจะได้ครบ5คนไงคะ5คน5คนอะไรหรอคะมานี่เถอะจ้ะมานั่งรวมก่อนเถอะนั่งตรงนี้เลยทำไมนั่งอย่างนั้นล่ะจ๊ะลุกขึ้นมานั่งเถอะพอมานั่งเรียงกันแบบนี้ทุกคนก็คือเทวพรหมดวงใจของจุฑาเทพรู้สึกว่าเหมือนนั่งอยู่ท่ามกลางนางฟ้าเทวพรหมทั้ง5เลยนะอย่าเอาหนูไปเทียบเลยค่ะหนูไม่กล้าหรอกค่ะจะไปไหนล่ะจ๊ะมานั่งเถอะเอ้าเชื่อพี่นี่ชีวันเสาร์หน้าเนี่ยวังจุฑาเทพจะมีงานเลี้ยงสำคัญนะและสะใภ้จุฑาเทพทุกคนจะเป็นเจ้าภาพจ้ะให้หนูมารับใช้จัดพวกอาหารเครื่องดื่มให้ใช่ไหมคะงั้นหนูไม่ต้องไปชุมก็ได้เดี๋ยวหนูไปจัดของว่างขนมอร่อยๆให้พี่ๆทานกันนะคะไม่ต้องหรอกจ้ะอันนั้นน่ะมีคนเขาจัดการให้หมดแล้วเราอะนั่งลงเถอะค่ะคุณชายประวรรุษกับป้าจะจัดงานเลี้ยงให้ท่านทูตยุโรปจ้ะเพื่อขอความช่วยเหลือระดมเงินทุนให้กับมูลนิธิสร้างบ้านพักฉุกเฉินให้กับเด็กยากไร้น่ะส่วนพี่ดูแลท่านทูตที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสจ้ะของพี่ดูแลท่านทูตที่ใช้ภาษาอังกฤษจ้ะของพี่ประสานงานกับมูลนิธิสร้างบ้านพักฉุกเฉินให้ได้ทุกจังหวัดนี่เป็นเป้าหมายค่ะพวกเราต้องทำได้ส่วนพี่จะคอยติดต่อประสานงานกับร้านที่จะมาออกศิลปะชาววังนะจ๊ะก็จะมีอาหารมีขนมแล้วก็มีของที่ระลึกจ้ะก็เหลือเรื่องประสานงานสถานที่กับคนที่วังนี่ชีวันช่วยได้ไหมจ๊ะชีวันให้ชีวันทำคนเดียวเหรอคะไม่ได้มั้งคะให้แม่กระถิ่นป้าแจ๋วหรือว่าใครที่โตกว่าทำไม่ดีกว่าหรอคะป้าจะคอยอยู่ช่วยด้วยไม่ต้องกังวลนะงั้นคุณป้ารสาเป็นหัวหน้างานให้ชิวันเป็นบ่าววิ่งงานใช้กำลังแบบพี่จ้อนก็พอค่ะคุณสรุธสั่งป้ามาว่าให้สอนงานชิวันในฐานะหัวหน้าจ้ะสั่งพวกเราด้วยนะคะให้ช่วยสอนน้องเรื่องเป็นสะใภ้ไม่ใช่จ้ะหมายถึงว่าสอนให้เป็นหัวหน้างานนะจ้ะพี่สรุปทำแบบนี้กับหนูฆ่าหนูให้ตายไปเลยดีกว่าเนี่ยชีวันไม่เอาแล้วนะไม่ทำหน้าบึ้งสิจ้าชีวันยิ้มหน่อยทำไมยิ้มแบบนั้นล่ะจ้าทีมหน้าจอก็ฟินได้แฟนๆสามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งงานเทวพรหมแฟนคอน After Party ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคมศกนี้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus